หลังจากที่ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะคะ morning ทุกคน finally นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของบีมคือบีมไม่ได้รับงานวันนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่า1วันบีมทำอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะก็คือเมื่อกี้บีมไปล้างหน้าแปรงฟันมาแล้วเนาะอย่างแรกที่บีมจะทำเลยก็คือรีบทาสกินแคร์นะคะเพราะว่าบีมเป็นคนผิวแห้งแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานๆน่ะผิวมันจะเริ่มตึงแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบว่าไม่สบายไม่ชุ่มชื้นนะคะแต่เขาบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศเพิ่งเริ่มเปิดบีมก็แบบไปเที่ยวบ่อยแล้วก็ต้องเจอทั้งแดดทั้งมลภาวะนะคะแถมบีมถ่ายงานคือส่วนใหญ่แล้วบีมก็จะถ่ายเอาท์ดอร์นะคะผิวบีมต้องเจอมลภาวะแบบหนักมากๆช่วงนี้นะคะบีมก็เลยอาจจะต้องเจอกับภาวะที่เรียกว่า oxidative stress นะคะซึ่งเป็นภาวะที่เหมือนร่างกายเราเนี่ยผลิตสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอนะคะทำให้ผิวเราเครียดแล้วก็ช่วงภาวะนี้เนี่ยจะทำให้ผิวโทรมเป็นพิเศษเหมือนพักผ่อนเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยอาจจะต้องหาตัวช่วยแล้วก็หาสกินแคร์ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะซึ่งโอเลเขาก็เพิ่งออกเซรั่มแล้วก็ออกครีมมาใหม่นะคะที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยวันนี้บิมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะแล้วก็ใช้ให้ดูเพราะว่าบิมเนี่ยใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยโอเคมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโอเลรีเจเนเรสแอนตี้ออกซิเดนต์เซรั่มนะคะที่บิมใช้มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าผิวอะอิ่มฟูมากขึ้นนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามิน B3 C แล้วก็ E นะคือวิตามิน3อย่างมารวมกันเลยเขาเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแถมถ้าใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเนี่ยคือเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเป็นแบบเบาๆแบบนี้นะคะไม่หนักผิวแถมซึมง่ายมากทุกคนคือบีมจะทาลงไปเลยนะคะทั่วหน้าอันนี้นะคะเขาบอกว่าแค่1อาทิตย์อะก็คือจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะวันนี้เนี่ยก็คือบีมอะอยากมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือการที่ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยหรือว่าแก่เร็วเนี่ยมันมาจากสภาวะที่ผิวของเราเนี่ยเครียดนะคะคือมันจะมาจาก2ปัจจัยด้วยกันก็คือแบบจะมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะซึ่งบีมรู้สึกว่าแบบคนสมัยเนี้ยแบบมันก็เกิดขึ้นเพราะทั้ง2ปัจจัยนะคะคือเราก็อาจจะมีเรื่องเครียดที่แบบเราต้องคิดเนาะแบบมีเรื่องเครียดมากมายที่เข้ามานะคะก็ยังจะต้องเจอพวกมลภาวะแล้วก็แสงแดดนะคะที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าเดิมหรือว่าเกิดริ้วรอยได้เร็วนะคะส่วนตัวบิมเนี่ยก็คือมีครบทั้ง2ปัจจัยเลยนะคะก็คือทั้งความเครียดภายนอกแล้วก็ความเครียดภายในคือบิมแบบพักผ่อนน้อยมากๆเหมือนทำงานแบบติดต่อกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้พักใช่ป่ะนอนไม่หลับบิมก็เริ่มรู้สึกว่าผิวบิมอ่ะมันสภาพแย่ลงแล้วก็โทรมนะคะแต่ว่าบิมอ่ะคือเหมือนต้องพยายามเมนเทนผิวตัวเองตลอดเพราะเราต้องใช้ผิวเราทำงานเนาะถ้าเกิดเราดูโซมอ่ะมันก็งานก็จะออกมาไม่ดีถูกป่ะแล้วแบบบีมอ่ะก็อินมากๆกับเรื่องการดูแลผิวนะคะเพราะว่าพอเราต้องใช้ผิวบ่อยๆเนี่ยบีมก็รู้สึกว่าอยากให้มันอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพที่เราสามารถใช้งานมันได้ไปนานๆนะคะบีมก็เลยต้องแบบเหมือนหาตัวช่วยที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะคะโอเคมาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าด้านอันนี้นะคะพระเอกของเราตัวนี้เนี่ยก็คือ Olay Regenerist Antioxidant Moisturizerนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ตัวหลักที่บิมใช้เลยคือใช้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเนียนนุ่มมากๆแบบเนื้อคือเนียนนุ่มจริงๆนะคะเนื้อแบบเนี้ยเวลาใช้อ่ะมันจะไม่เข้าไปอุดตันรูขุมขนของเรานะคะคือเขาอ่ะจะสามารถให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างเกราะป้องกันให้แก่ผิวด้วยนี่คือทาไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าแบบคือผิวมันนุ่มลื่นมากๆแบบมากๆจริงๆนะคะบีมอ่ะเป็นคนที่เวลาใช้ครีมอะไรเยอะๆจะชอบเป็นสิวอุดตันนะคะแล้วก็แบบเป็นสิวเซียนตามจมูกอะไรเงี้ยเป็นตลอดเลยเป็นตั้งแต่เด็กบีมก็เลยจะแบบไม่ค่อยทาครีมอะไรที่มันหนักๆนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่เป็นเลยที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขายังปราศจากพาราเบนแล้วก็พวกสารแต่งสีต่างๆด้วยนะคะก็คืออ่อนโยนต่อผิวมากๆใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้แน่นอน
อนอันนี้วิมก็ทาลงไปเลยเหมือนกันทั้งหน้านะคะวิมจะแปะรูป before after ให้ดูนะคะพอรู้สึกว่าแบบเหมือนก่อนที่วิมจะใช้อันนี้คือวิมใช้มา2อาทิตย์นะแต่จริงๆเขาบอกว่าแบบแค่1อาทิตย์ก็เห็นผลแล้ววิมก็ยังใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะคือเดี๋ยวจะแปะขึ้นให้ดูเลยว่ารู้สึกว่าผิวเนียนเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำอะไรเงี้ยคือจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยคือแค่1อาทิตย์นะคะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยคือผิวจะเรียบเนียนแล้วก็นุ่มลื่นชุ่มชื้นขึ้นนะคะจะบอกว่าทุกคนมันดีจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าแบบยิ่งใช้ตัวครีมนะคะคู่กับตัวเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ทั้งคู่เลยเหมือนเขาคิดมาให้แล้วโอเคเดี๋ยวจะมาบอกแพลนวันนี้ก่อนนะคะก็คือตอนนี้ประมาณจะ 11:00 นแล้วบิมมีคลาสออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวจะไปบีบบอลตอน 11:00 นแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะไปหากาแฟกินนะคะแล้วก็ตอนเย็นบิมมีนัดกินข้าวกับมามีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า1วันว่างของบิมทำอะไรบ้างถึงแล้วนะคะเดี๋ยวบิมต้องรีบไปเล่นละเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วอันนี้บิมมาเล่นที่ฟิซีค่า17นะคะตอนนี้แดดร้อนมากจะตายคลาสนี้ที่มีมาเล่นนะคะก็คือจะเป็นคลาสบีบบอลของ PC 57นะคะซึ่งแบบคือบิมชอบมากทุกคนเหมือนครูอ่ะคือเขาสอนสนุกมากใช่ป่ะเราก็จะมี motivation ในการออกกำลังกายมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้บิมจะไปวิลล่านะคะจะไป grocery shopping ซะหน่อยเพราะว่าอยากซื้อแบบว่าพวก ingredients มาทำอาหารแล้วก็ว่าจะไปนั่ง Starbucks กินกาแฟแดดประเทศไทยคือแบบไม่ไหวแล้วเอาลงมาด้วยอยากลองชิมอันนี้จะเป็นแบบว่าฟอร์เนอร์นะคะจะเป็นแบบว่าโยเกิร์ตแล้วมันก็จะมีวานิลากับช็อกโกแลตบอลอยู่ข้างในเป็นแบบท็อปปิ้งเหมือนที่กินที่เมกาแล้วแบบติดใจมากกินอีกแล้วอ่ะ
ม่อร่อยแต่หวานอะโอเคกลับมาที่ห้องแล้วนะคะมาอันบ็อกซ์กันนะคะคือพัสดุวันนี้ก็เยอะอยู่นะถ้าดังสิส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าแต่บิมจะเปิดกล่องอันนี้ก่อนเพราะว่าบิมสั่งมานะคะเป็นแก้วคือบิมมาสั่งแก้วมาแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูน่ารักโอ้ยน่ารักอ่ะนี่อันนี้จะไว้เป็นแก้วกินอะไรอ่ะกาแฟหรือว่าแบบเวลาทำน้ำกินที่บ้านโอ้ยน่ารักทุกคนน่ารักอ่ะสั่งมาประมาณ 3-4 แก้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหมดเลยตื่นเต้นน่ะหลังๆรู้สึกว่าแบบอินกับของเครื่องครัวนิดนึงเพราะว่าเหมือนพอมาอยู่เองนะคะก็ต้องทำกับข้าวเองบ่อยแล้วก็แบบทำน้ำทำอะไรกินเองบ่อยนี่อันนี้คืออีกอันนึงนะคะเป็นแก้วทรงสูงแบบนี้ทุกคนวอล์กนี้มันไร้สาระมากเลยอ่ะจึ๊งต่อไปนะคะก็คือวิตามินที่บิมสั่งมาอันนี้เป็นวิตามินบำรุงสายตานะคะของ DHC บิมก็เหมือนมีคนรีวิวว่าแบบคือกินแล้วมันรู้สึกดีขึ้นคือบิมรู้สึกว่าตาบิมล้ามากเหมือนพอบิมต้องทำงานแล้วก็ใช้โทรศัพท์ใช้คอมตัดงานนู่นนี่นั่นตลอดนะคะก็คือเลยแบบเอออยากลองแต่ว่ายังไม่เคยลองนะเดี๋ยวไว้กินแล้วถ้าเกิดว่าดีจะมารีวิวเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ต้องต่อไปนะคะอู้อันนี้เป็นชุดเซตจากร้าน Handmade Closet นะคะร้านเพื่อนพิมเองนี่แหละส่งมาให้น่ารักอ่ะเป็นเซตแบบว่าใส่เสื้อคู่กับกางเกงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดอีกแล้วน่าจะมีแต่ชุดแล้วอ่ะที่พิมต้องถ่ายนี่อันนี้เป็นเสื้อเดี๋ยวไว้จะถ่ายแล้วก็ลงใน IG นะคะแล้วก็จะแท็กร้านไปถ้าใครแบบว่าอยากเห็นก็ไปตามบิมใน IG ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ follow อันนี้ก็เป็นชุดอีกแล้วน่ารักโอเคตรงนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะออกไปกินข้าวเย็นแล้วนี่คือแบบ 5:30 แล้วหิวมากเลยทุกคนนี่คือแบบว่าเป็น1 minute makeup look นะคะคือบิมแทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยวันนี้เหมือนแค่ทาอายแชโดว์นะคะแล้วก็ปัดแก้มทาลิปกับปัดคิ้วนิดหน่อยไม่ได้เขียนท่านั้นเดี๋ยวจะรีบไปนะคะเพราะว่าแค่ไปกินข้าวกับมามีเองแล้วก็กลับแล้วเลยแบบไม่ได้แต่งอะไรมากคุณแม่บีมนะคะวันนี้เรามาดินเนอร์เดทกันที่คาเรนทนาเหมือนกันไหมตอนนี้มันไม่โฟกัสมามีโอเคซุปกิมจิมันเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดหรอได้ค่ะแล้วก็ข้าวยำได้เอาข้าวยำหมูอะค่ะมีไหมเป็นไงอร่อยไหมโอ้ผมกินไปแค่หนึ่งเข้ามานะนี่เครื่องเคียงนะคะI'm not the one to change.
ที่มันโอเคเรากินข้าวเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาขนมกินกันต่อพอมีอยากกินใช่ไหมใช่แล้วค่ะ อยากกินปิงซูอันนี้หรอหุ้ยน่ากินมากจะมีเลยของไมโลค่ะเลยของหัวของชาแนลแล้วก็น้องเลือกให้หน่อยแนะนำมาไหนอะคะเจอกับไอ้ตัวเมลอนค่ะเมลอนใช่จำเมลอนไหมของเราค่ะใครยังไม่เคยไปไหนยังค่ะน่ากินมากเชื่อไหมเชื่อไม่ถูกเมลอนจากเมลอนสดนะคะลูกค้าสามารถได้เลยขอบคุณค่ะว้าวมาเลยว้าวน่ากินมากเห็นไหมคนไม่ต้องโอเคมาค่ะเมื่อกี้บิมก็กลับมาบ้านแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ำอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้บิมกำลังจะเตรียมตัวนอนแต่ว่าก่อนที่เราจะนอนนะคะก็ต้องมาทาสกินแคร์กันก่อนบิมก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดิมเลยนะคะเป็นโอเลแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะเดี๋ยวมาเริ่มด้วยเซรั่มกันก่อนเนาะคืออย่างที่บิมบอกไปว่าบิมจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเวลาเราทาก่อนนอนเนี่ยเขาจะมาช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้านะคะแล้วก็ผิวที่โดนแดดแล้วก็โดนมลภาวะมาทั้งวันเนาะก็คือจะไปฟื้นฟูผิวของเราให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะนาบินก็จะทาตัวเซรั่มก่อนนะคะคือใช้ติดต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าผิวแข็งแรงมากขึ้นต่อมานะคะก็จะใช้เป็นมอยส์ชูไรเซอร์ของเขาเหมือนเดิมเลยนะพี่หมาชอบตัวเนื้อครีมของมอยส์ชูไรเซอร์เขามากเลยทุกคนมันแบบว่าบางเบาแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆตื่นมาคือยังรู้สึกเลยว่าหน้าแบบนุ่มนะคะแล้วก็เหมือนแบบมันกักเก็บน้ำได้ดีมากๆเลยแค่นี้ก็คือเตรียมผิวพร้อมนอนแล้วนะคะทุกคนให้ดูความอิ่มฟูแล้วก็ glowy ของผิวนะคะโอเคขั้นตอนการทาสกินแคร์ของบิมก็จะประมาณนี้นะคะก่อนนอนสำหรับใครที่สนใจ Olay Antioxidant เนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆทาง Lazada เลยนะคะเดี๋ยวบิมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description box ให้ทุกคนกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวเนี่ยแล้วก็มีพวกริ้วรอยรู้สึกว่าผิวต้องเจอมลภาวะเยอะเนี่ยอยากให้ลองจริงๆคือมันเวิร์คมากนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ One Day Vlog With Me นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็ใครอยากดูคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบิมไปนอนก่อนนะ